ายดีสบายดีแบบทุกคนเลยเนาะมื้อนี้น้องที่ออกไปโรงเรียนน้องปิ่นมาคนเดียวเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นสิมาตัดหญ้าตัดหญ้าอยู่สวนเท่านี้แล้วเนาะพอดีหญ้ามันเกิดหลายเห็นได้หญ้าเดี๋ยวน้องปิ่นสิมาตัดหญ้าออกแล้วก็ตัดใบมะเขือนำเนาะพี่น้องมาตัดใบมะเขือเอาแน่มะเขือมันยังใหญ่แล้วลูกมันจะงามเดี๋ยวน้องปิ่นตัดหญ้าเราก็สิตัดใบมะเขือออกเนาะเดี๋ยวน้องปิ่นพาย่างมือก่อนว่าหญ้ามันเกิดหลายบ่นี่เนาะหญ้าตัวไหนใกล้ต้นมะฮุ่งใกล้ต้นผักเอาก็จะโลกเอาเนาะจะถอนออกโลกหญ้าออกหญ้าลายเลยนี่เดี๋ยวเฮาก็สิเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดออกเลาะๆต้นมะถั่วพุ่นล่ะยังบ่ได้หดน้ำแห้งมะถั่วเฮาก็เป็นมากแล้วจะน่าก็ได้กินแล้วเนาะจะน่าก็ได้ตำแล้วนี่นี่ละหญ้ามันขึ้นหลายน้องปิ่นสิเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดออกต้นมะเขือกะกำลังเป็นดอกเนาะน้องใหม่แดดแห้งมื้อนี้พายุไปแล้วแดดแห้งๆเดี๋ยวน้องปิ่นไปเอาเครื่องตัดหญ้ากันเนาะกี้นี่พัวด้าลืมใส่แว่นตาลืมใส่แว่นตาพัวด้าเมื่อกี้นี่ทาสีอยู่ทางหลังคาเนาะเดี๋ยวน้องปิ่นขออนุญาตใส่แว่นตาก่อนตาบอดเนี่ยว่าสัญญาณเมียตาบอดสิได้เมียใหม่โอเคขอตัดหญ้าต่อเนาะThank you.
้อยแล้วเนาะเกี้ยงวันนี้เกี้ยงมีแต่ดอกไม้กับผักทางนี้ก็ตัดแล้วเรียบร้อยมองไหนมันใกล้ต้นไม้เขาก็สีโยกออกเนาะแต่มันสีถึกต้นไม้ใบมีดมันสีถึกต้นไม้หอมยังไม่ได้หดน้ำเลยจะน้อยน้องปินซิเปอร์สปริงเกอร์หดเนาะนี่ก็เป็นผักบุ้งง่ายเนาะสีวันนี้สีได้มุงหลังคาแล้วตัดออกเกี้ยงเรียบร้อยหมดทั่วเอาก็ออกมากหลายเยอะเนาะหมดทั่วเนาะกำลังออกมากมื้อนี้น้องเป็นยังบ่ได้หดน้ำมาเลยเดี๋ยวจะน้อยเขาก็สิเปิดสปริงเกอร์หดเนาะถ้าหดน้ำแล้วเขามาตัดหญ้าขี้ดินเหนียวเหนียวมันสิกระเด็นใส่ตาเนาะค่ะตัดหญ้าพี่น้องมาท่ายมักแตกให้เบิ่งแน่ว่าซั่นถ้ามักแตกมันเกิดบ่ทันน้องปิ่นเข้ามาสวนยามใดเด็ดกินยามนั้นก็เลยเกิดบ่ทันกรอบเดี๋ยวเขาก็สิมาตัดใบมะเขือเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวตัดใบมะเขือออกใบมะเขือหกแล้วมักเล่นเอาดกดกมักบวมมันก็ออกมากแล้วมดแดงมาเฮ็ดหั่งใส่มันตอมมากมันเลยบ่งามบัดนี้มดแดงไปตอมมากมันออกมากแล้วเนาะทางนั้นก็กำลังลามขึ้นมาอู้เป็นมากแล้วเจ้านี่ออกมากแล้วเนาะนั่นมันก็ใหญ่กำลังลามขึ้นมาเดี๋ยวเขาตัดหญ้าแล้วแล้วเขาก็เปิดน้ำใส่เนาะหดพักต่อวันนี้เปิดสปริงเกอร์น้ำแห้งแห้งเดี๋ยวเขาตัดใบมะเขือออกก่อนใบมะเขือหลายพุดนาแห้งบ่เห็นฮอดมากเดี๋ยวเขาตัดใบมันออกเบิ่งเนาะว่ามากมันสิหลายซําใดมักพี่กระดกๆมันต้นนี้แห้งดกมากง่ายๆคุยกะปิเนาะกินกับน้ำข้าวปุ้นนี่แซ่บใช่ได้นี่เดี๋ยวเขามาตัดใบมะเขือกันบ่เนี่ยตัดใบมะเขือออกเด็ดไปแล้ว2หน่วยยังหน่วยหนึ่งมะเขือยาวเดี๋ยวเขาสิมาตัดใบมะเขือออกเนาะตัดใบมันออกเบิ่งว่ามากมันสิหลายซําไหนเนาะเดี๋ยวไปโรงเรียนเงียบเงียบมานี่ตัดใบมันออกใบมันมากมันจะใหญ่พี่น้องวะน้องปิ่นเก็บไปขายอยู่มื้อนั้น2โลกว่าเนาะงามๆ
พี่น้องว่าน้องปิ้นคือแร่คือดำแท้ว่าซั่นพี่น้องคอมเมนต์มาเนาะนี่ล่ะได้ผัวได้ผัวบ่ได้ผัวรวยเนาะก็เลยต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานช่วยผัวตากแดดแน่ก็อดเอาเนาะคันได้ผัวรวยก็คือสิสบายอยู่ดอกอันนี้บังเอิญได้ผัวจนก็เลยต้องสู้ไปนำกันเนาะสู้ไปนำกันอันใดเฮ็ดได้ช่วยผัวเขาก็เฮ็ดไปจ้ามาส้มเสือนเถอะนางก็เก็บไปขายมะเขือกันมะเขือสันเนาะเอ็งก็เก็บไปขายด้วยนางก็เก็บไปขายเจ้าว่าตัดใบมันออกว่าสันมันจะใหญ่เนี่ยนี่ก็ก้อนน้ำก้อนใหม่มันสีน้ำเนี่ยมันเพิ่งไว้พอได้กินเจ้าของนี่แหละว่างเหรอพอได้ไปซื้อตลาดพี่ดาวพี่หดได้อันนั้นพายุได้มีน้ำหดตานี่แบบไม่หิ้วน้ำหดลูกอยู่บ้านขาดป่านนี่เป็นอันสุดเมื่อยฝนมาผู้ใดก็คือจะมีแห้งจ้างว่าจะพูดกันกับกาพูดมันบ่มีน้ำใครเยอะนี่เปิดสปริงเกอร์ใส่ตาอันนี้รู้มีหิ้วน้ำขึ้นมางดรู้ขั้นขั้นเมื่อยเมื่อยปวดแขนพอดีเมื่อกี้ในทีอยู่ข้างๆกันเพื่อนย่างกายมาเพื่อนก็เลยมาชมสวนเนาะก็เลยคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี่ใบออกเป็นสะอ่อนผักหอมผักหอมงามก็เลยว่ามีแนวกินมีแนวใส่มาเอารถเด้อสำหรับที่อยู่ใกล้ๆกันเนาะเผื่อก็หลายเมื่อนั้นไปขาย2โลกว่ากิโลละ20บาทพอดีมะเขือมันหลายเนาะยำนี่มันก็เลยได้ราคาหน่อยเนี่ยมันแต่มาใหญ่ๆได้มาก็ซื้อขนมให้น้องทีเอลซื้อแนวกินแนวอยากนี่แหละนี่เนาะเราตัดใบออกแล้วกันเดี๋ยวน้องปิ้นสิตัดยางออกไปฮอดพุ่นเลยเนาะพายุเป็นแนวใดแน่นอนพี่น้องอยู่ทางอื่นเนาะทางนี้ก็เสียหายหลายอยู่เดี๋ยวน้องปิ้นตัดใบมะเขือก่อนเนาะตอนนี้น้องปิ้นก็ตัดใบออกเรียบร้อยแล้วเนาะตัดใบเอาเรียบร้อยแล้วโอ้ยาวไปฮอดพุ่นเลยนี่เนาะหมากมันก็พอดีน้องปิดเก็บไปขายมื้อนั้นก็เลยเหลือหน่อยนี่จะลูกงามๆหน่อยงามๆนี่เขาก็ตัดใบออกเรียบร้อยแล้วตัดหญ้าตัดใบออกมือนี้เนาะคือหนาวเนาะวันนี้มันฝนมันตกใส่น้ำวะนี่หนาวฝนมากมันเป็นตั้งแต่ยู่ดินเป็นยู่ดินทอดปลายเพิ่นมักเพชรเฮากับบ่ได้ซื้อกินแล้วเนาะตอนนี้เด็ดเอาอยู่ในสวนเฮาเลยเดี๋ยวใบเฮาเดี๋ยวเฮาก็สิกวดออกไปใบมันนี่มะเขือ
นี่เนาะก็สิประมาณนี้ตัดใบออกตัดใบออกก็สิเหลือประมาณนี้มักเพชรอีหยังมันคือบ่คือกันพี่น้องมักเพชรอันนี้นะมันสิลงมาทางใต้แม่นบ่เดี๋ยวพี่น้องสังเกตเบิ่งเด้ออันนี้มันสิลงมาทางใต้มากแบบนี้มันซี่คือนางฟ้าเนาะตั้งกันว่ามากตัวนี้พัดย่อนลงตัวนี้พัดตั้งขึ้นไปเนาะเป็นมากตั้งขึ้นมาตัดหญ้าเอากระซี่เกี้ยงวันนี้แปดเลยเนาะเบิ่งลมพัดมันเดี๋ยวเฮาก็สิเอาไม้ค้ำขึ้นมาโอ้ยมักเล่นกะปุ๋นสะอ่อนเนาะพี่น้องบ่กล้าฮอดกินเด้มะเขือคือกันสะอ่อนมันงามบ่กล้าฮอดกินฮอดหมากมันเพิ่นห้อยตะลุงตะลิงอยู่คนนอกทางนี้ก็กำลังออกมากหลายคนมากง่ายมากงามมากเล่นน้อยมากเล่นใส่ต่ำมาห้องนอกนี่อันนี้ก็ใหญ่แล้วกินบ่ทันขึ้นมาแก่ต้นซุปนี่ยังอ่อนอยู่เนาะนี่ยังอ่อนนี่ยังใส่ยำใส่ต้มยำได้เนาะทางนี้เนาะอ่อนมักเล่นเด้บ่กล้าฮอดกินมันแม่บ่กล้าฮอดเก็บไปขายมาเขือคือกันเพิ่นมักเล่นเอาเดี๋ยวเฮาสิตํามะฮุ่งแซ่บๆเดี๋ยวเฮาสิมาเก็บเอาอยู่นี่เนาะวันนี้เนาะบ่ได้ซื้อแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็ตัดใบตัดหยังก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องที่เอากลับไปโรงเรียนก็สิเงียบแน่บ่มีคนเว้านําถ่ายคลิปกันน้องปิ่นก็เว้าบ่เก่งคันมีพี่เอวอยู่นำก็คุยงงๆงะแงกก็บ่เงียบเนาะอันนี้พี่เอวไปโรงเรียนเดี๋ยวคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะน้องปิ่นก็พามาชมสวนผักตัดหญ้าตัดใบมะเขือออกดูแลต้นมะเขือเฮาเนาะเดี๋ยวเอาไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวนิพนธ์คำตะกร้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาแน่เด้อสบายดี